ทุกคนเมื่อนี้ฝนตกหนักมากนะคะเบิ่งหิมะละลายจะหมดแล้วนะคะน้องไก่เมื่อนี้อีพ่อปล่อยออกคอกเตี๋ยป้าพากันตากฝนเปียกหมดยอดเลยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเบิ่งอย่าอีแมวเอาผักหายได้ผักมาถุงนึงนี่ล่ะเป็นผักนี่ล่ะคนหนาผ้ากันเปียกมอดยอดโอ้ยแสบบ เดี๋ยวอีแม่ขึ้นไปกินกาแฟก่อนเฮ้ยนี่เป๊ปซี่ What you do you dog Jätteroligt. Okej. Han är äcka upp. Du sa att du pratade. Ja. Äcka upp nu. Ja, du var ju där uppe alldeles just och pratade. Man kan ha kunnat bära kring bunn. Men ni kan ju sak på ik. Man kan ju kunna sak gang gang. Nej på nej. Gang gang nej kaj njäl lån la kaj.ข่อยก็เอาผ้าห่มใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกข่อยเอาใส่ในถุงเก่าใส่ผ้าห่มล่ะค่ะแต่แบบที่นี่มันแตกได้ใส่ในถุงนี้แต่บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าเอาใส่ในหลังรถไปนะคะก็บ่เอาเสื้อผ้าไปลายค่ะทุกคนนี่แหละค่ะแค่นี้แหละค่ะวันนี้เขาก็ว่าคุยกันทักทายกันก่อนนอนคือเก่านะคะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบานอกบ่ว่าจะทั้งช่อง YouTube หรือทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามันนอกกับพญายฝรั่งนะคะบ้านฮอบเป็นยังไงคะทุกคนสบายดีหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ต้องเดาแล้วค่ะบ้านฮอบอากาศร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่าจะเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานี่ก็ถือว่าเป็นหน้าร้อนบ้านฮอบนะคะแล้วก็ล้มแรงล้มแรงพัดวีวีนะคะทุกคนใบไม้ก็จะร่วงนะคะเพราะว่าจะหนาฮ้อนหนาหนาวหรือหนาฝนก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะการเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ่ได้เลือกฤดูกาลนะคะยูสวีเดนเมื่อนี้ก็หมอกหนาแล้วก็ฝนตกนะคะหิมะก็เริ่มละลายแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าหิมะจะจบในช่วงนี้นะคะต่อไปก็คงจะบ่มีถ้ามีก็อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษานะคะพอเดือนเมษาเป็นเดือนที่มีหลายฤดูกาลนะคะทุกคนเอาแน่นอนว่าได้ในเดือนเมษาทั้งฝนตกทั้งหิมะทั้งลมแรงทั้งพายุนะคะในช่วงนั้นนั่นแหละเพราะว่าข่อยมาอยู่นี่8ปีแล้วปรากฏว่าทุกเดือนเมษาจะมีหิมะทุกปีเลยนะคะข่อยก็เลยบอกว่าเดือนเมษาน่ะเป็นเดือนที่มีทุกฤดูกาลนะคะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็จะมาตอบคำถาม FC ท่านหนึ่งที่ว่าให้ข่อยว่าข่อยน่ะตั้งซื้อคลิปอธิพานมาโอเวอร์จนเกินไปนะคะเพราะว่าข่อยใส่คำว่าได้สามีหลุ่นปูนะคะที่ค่อยใส่คำโอเวอร์เกินไปก็เพราะว่าค่อยตั้งคลิปเรียกร้องความสนใจนะคะพอค่อยคิดว่ามันจะเป็นเทคนิคของการนำเสนอเนื้อหานำเสนอสื่อเรื่องนะคะอันนี้นะมันเป็น
จตนาของข่อยที่ข่อยต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจให้คนเขามากดเบิ่งนะคะแล้วที่นี่เอฟซีท่านนี้ก็บอกว่าหน้าตาของสามีข่อยกับบ่ลื่นข่อยอันนี้ก็หมายความว่าข่อยน่ะก็ดูแก่อัดสคือการกับสามีก็ขอบคุณนะคะที่ชมว่าข่อยดูแก่เหมือนกับสามีก็คือจะได้บ่ต้องรู้สึกว่ามีช่องว่างระวังไว้นะคะคันแม่นหน้าตาใกล้เคียงกันนะคะนั่นแหละค่ะข่อยบ่ได้เกลียดบ่ได้โกรธหรอกค่ะที่มาตอบคำถามก็เพราะว่าการที่ข่อยตั้งชื่อหัวข้อโอเวอร์กับพ่อบาเรียกร้องความสนใจอันนี้มันเป็นเจตนาของข่อยนะคะเพราะว่าข่อยคิดหัวข้อเพื่อที่จะให้คนเขามาเบิ่งนะคะก็อยากให้เข้าใจนะคะพอคนทํา YouTube เขาก็อยากให้คนเขามาเบิ่งคลิปของเขานะคะนั่นแหละเราเมื่อนี้ก็เลยมาบอกให้ฟังว่าที่ตั้งคลิปหัวข้อคลิปโอเวอร์ก็เพราะว่าข่อยเรียกร้องความสนใจนะคะนั่นแหละค่ะแล้วที่ว่าข่อยหน้าตาดูบ่ต่างจากพ่อใหญ่ที่ว่าข่อยดูเฒ่านะคะก็ข่อยก็53ปีนะคะทุกคนก็สิให้อายุดูเหมือน30หรือ40ก็คงจะกับว่าแม่นหรอกค่ะ53ปีก็ได้แค่นี้ข่อยก็ดีใจแล้วล่ะค่ะทุกคนที่ข่อยว่าพ่อใหญ่ฝรั่งน่ะอายุ73ที่ข่อยว่าแล้วนะเฒ่าก็ข่อย20ปีข่อยก็หมายถึงอายุน้ํานะคะตอนที่เราน่ะไปหาข่อยใหม่ๆแล้วน่ะบ่เฒ่าเลยค่ะทุกคนตอนนั้นเราไปหาข่อยแล้วอายุ63นะคะทุกคนนั่นแหละแล้วน่ะดูเหมือนอายุน่ะ50นะคะเพราะหยังเพราะคนที่เจอแล้วน่ะทุกคนเขาจะทักเขาบ่เชื่อว่าเราอายุ63ในตอนนั้นนะคะแล้วข่อยตอนนั้นคนก็ทักว่าข่อยน่ะเหมือนคนอายุ30ตอนที่ข่อยอายุ43นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นข่อยเอวบางร่างน้อยข่อยจ้อยข่อยผู้น้อยนะคะแล้วข่อยก็เป็นคนผิวขาวนะคะคนก็บ่เชื่อว่าข่อยอายุ43เขาก็จะทักข่อยท้ายข่อยว่าข่อยอายุ30นั่นล่ะค่ะในช่วงนั้นหน้าตาพ่อใหญ่กับข่อยก็บ่ดูแตกต่างเพียงแต่ว่าที่ข่อยเว้าให้ทุกคนฟังสื่อสารว่าข่อยเอาผัวเฒ่าพ่อคนที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะข่อยบ่ได้หมายถึงคนไทยนะคะคนประเทศสวีเดนเขาน่ะว่าข่อยเอาผัวเฒ่าเพื่อหยังพ่อกันอยู่ไสคือได้ตัดสินใจเอาคนที่อายุหลายกว่าอีหยังสินะคะแล้วลูกหลานพ่อใหญ่ฝรั่งก็มองข่อยว่าที่ข่อยเอาผัวเฒ่าน่ะเพราะทรัพย์สินเงินทองตีอีหยังสินะคะอันข่อยบ่ได้หมายถึงคนไทยอยู่ประเทศไทยที่ล้อไปหาข่อยแล้วไปหาข่อยอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยบ่มีคนเชื่อว่าเราอายุ63ค่ะทุกคนเขานึกว่าเราน่ะ50หรือ48 49จังซี่นะคะขอพากันท้ายจนข่อยเฉลยว่าเรา63เขาจนน่ะเงิดนะคะว่าบ่น่าเชื่อว่าเราน่ะจะ63นะคะนั่นล่ะค่ะข่อยก็เลยมาเว้าให้ทุกคนฟังว่ามี FC น่ะถามนะคะว่าปฏิกิริยาการแสดงออกของฝรั่งที่ข่อยมาอยู่ประเทศสวีเดนใหม่ๆเมื่อเขารู้ว่าข่อยนะเกิดรุ่นพ่อใหญ่ฝรั่ง20ปีเขามีปฏิกิริยาแบบใดเขาแสดงอาการแบบใดเขาน่ะรังเกียจข่อยบ่อีหยังประมาณนี้นะคะแล้วข่อยก็เลยเอามาเว้าให้ฟังนะคะแต่สำหรับคนไทยน่ะบ่มีคนว่าพ่อใหญ่ฝรั่งกับข่อยน่ะหน้าตาแตกต่างกันนะคะพออย่างเพราะว่าในช่วงที่เราไปหาข่อยสำหรับฝรั่งในหมู่บ้านของข่อยนะคะที่ได้สามีฝรั่งมีเราคนเดียวที่หน้าตาดีนะคะทุกคนนอกนั้นน่ะมีแต่ผู้เฒ่านะคะในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีคนได้สามีฝรั่งที่อายุหน่อยก็มีแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่ข่อยเอานะส่วนมากก็จะมีแต่คนที่
เท่าๆก็เล้ามากนะคะทุกคนนั่นแหละเราก็ยังดูแข็งแรงนะคะถึงเราจะเป็นคนป่วยเป็นคนขี้โรคแต่ว่าเราก็ยังดูเหมือนคนบ่ป่วยสินะคะทุกคนอะล่ะค่ะคอยกับพ่อยายฝรั่งไปเที่ยวเกาะสร้างนะคะทุกคนพอขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปนะคะคนอยู่ในเรือนะคะทุกคนเขาว่ามันเราเป็นพระเอกหนังฮอลลีวูดนะคะเขามาขอถ่ายรูปเรานะคะเราเขาเพิ่นก็มาบอกกับคอยว่าน้องๆแฟนน้องน่ะหล่อมากเหมือนดาราฮอลลีวูดพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมสินะคะทุกคนคอยก็บอกพ่อยายว่าเพิ่นอยากถ่ายรูปน้ําแล้วก็ให้ถ่ายนะคะคนเต็มเรือนะคะทุกคนนั่นแหละมาขอถ่ายรูปแล้วเขาเข้าใจผิดว่าเราน่ะเป็นดารานะคะทุกคนตอนนั้นนั่นแหละตอนที่คอยกับพ่อใหญ่น่ะพักอยู่โรงแรมอยู่จังหวัดระยองนะคะก่อนที่จะไปขึ้นเรือข้ามฟากไปก่อสร้างนะคะเจ้าของโรงแรมก็มาขอถ่ายรูปคอยกับพ่อใหญ่นะคะเพื่อที่จะเพิ่นก็บอกตรงๆนะคะว่าเพิ่นจะเอาไปโปรโมทจะโรงแรมเพิ่นจังซี่นะคะว่าเพราะว่าเขาเข้าใจเพิ่นเข้าใจว่าพ่อใหญ่ฝรั่งเป็นดารานะคะคอยก็บอกแล้วว่าแล้วว่าแม่นดาราแล้วก็เป็นฝรั่งธรรมดามาเที่ยวนั่นแหละค่ะเพิ่นก็มาขอถ่ายรูปเพิ่นก็บ่ได้วางใดแล้วเพิ่นก็มาคุยนํานะคะเพิ่นก็บอกว่าพ่อใหญ่ฝรั่งหน้าตาดีรูปหล่อเหมือนดาราฮอลลีวูดนะคะนั่นแหละพ่อใหญ่ฝรั่งเราก็ขอบคุณเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นให้เลี้ยงอาหารเย็นนะคะในคืนนั้นน่ะได้กินอาหารเย็นฟรีพอเพิ่นขอถ่ายรูปไปโปรโมทโรงแรมนะคะ10ปีขึ้นหลังนะคะทุกคนแล้วไปหาคอยนั่นแหละแล้วสำหรับคอยคอยก็บ่ได้คิดว่าอายุห่างกัน20ปีเราหน้าตาจะเป็นอุปสรรคค่อยบ่ได้ไปคิดตรงนี้นะคะที่มาเว้านี่ก็คือเอามาอธิบายให้ฟังซื่อว่าคนฝรั่งว่าประเทศสวีเดนน่ะเขาคิดจังใดกับเฮาน่ะที่เอาสามีเฒ่าที่อายุห่างกัน20ปีจังซี่ซื่อนะคะบ่ได้มีความคิดที่ว่าว่าเอาผัวเฒ่าบ่เบิ่งเจ้าของบ่ได้หมายถึงแบบนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนคนนี้น่ะอาจจะเข้าใจความหมายของคอยผิดนะคะนั่นแหละ ค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็แค่มาทักทาย FC ก่อนน้องประจําวันซื่อๆนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย